สวัสดีครับมาพบกับและถือเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาตอบคำถามกับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับตัวกล้องโซนี่นะครับตัวที่ผมดึงสัญญาณภาพของเพื่ออัดเนี่ยอัดในตัว HDMI เอาออกมาเพื่อเข้ามือถือนะครับแล้วก็อัดเป็นตัว ZV10 นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็น A6000 นะหลักการเดียวกันนะครับพอดีมีคำถามเกี่ยวกับตัวจำนวนเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยมันได้กี่เฟรม per second นะครับแล้วก็มันจะมีคำถามคำหนึ่งครับต่อมาก็คือบางคนมันก็จะบอกว่า50บางคนจะบอกว่า60แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมกล้องเขาถ่าย60เฟรม per second ไม่ได้ก็ต้องมาดูกันนะครับปกตินะครับถ้าเรากดปุ่มเมนูเนี่ยปุ่มเมนูอย่างนี้นะครับของกล้อง Sony Scoot Alpha นะครับพวก A6000 6001 6002 6003อะไร6004 6006อะไรผมก็จำไม่ได้ว่ามีกี่รุ่นบ้างนะ ZV10 เนี่ยตั้งเหมือนกันนะครับกดเมนูเข้าไปปั๊บปกตินะครับเราตั้งหมดวิดีโอแต่หน้าแต่ไอการตั้งค่ามันอาจจะอยู่ตำแหน่งไม่เหมือนกันก็ได้นะครับมันจะมีตรงนี้นะ 50p 50p นะครับ100p เนี่ยจะเป็นถ่ายสโลว์นะส่วนใหญ่จะเป็นถ่ายสโลว์นะครับคือมันจะถ่ายได้25ถ้าเกณฑ์นะครับจะเป็น25 50 100แต่บางคนบอกเขายังไม่ก็ถ่าย6 30 60 120ไม่ได้มาดูที่ตรงนี้นะครับให้เลื่อนมาที่เป็นตัวเป็นกระเป๋าเครื่องมือนะครับตัวกระเป๋าเครื่องมือแล้วก็ลกเลื่อนลงมานะครับปั๊บมันอยู่ที่ตัวเลือกตรงนี้นะครับโหมดกล้องวิดีโอทั่วไปเนี่ยกล้องถ่ายรูปที่เราจะถ่ายเป็นวิดีโอมันจะมี2โหมดนะครับคือ NTSC กับพอนะครับไม่คงออกเสียงถูกกว่านะตัว NTSC เนี่ยจะซัพพอร์ตที่60 30 60 120แต่ตัวพอเนี่ยจะซัพพอร์ตที่25 50 100นะครับ100เฟรม per second นะครับแต่ปกติเนี่ยกล้องบางรุ่นเนี่ยจะถูกตั้งค่ามาที่ PAL นะครับแต่กล้องบางรุ่นก็ถูกตั้งค่ามาที่ NTSC แล้วแต่เราจะใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถามว่าใช้อะไรนะผมแนะนำให้ใช้ NTSC นะครับไอ้ผมแนะนำให้ใช้พอนะครับคือถ้าคุณต้องการเฟรมเยอะๆเนี่ยคุณตั้งที่ NTSC คุณจะถ่ายที่60เฟรม per second ได้แต่คุณตั้งค่าที่ PAL เนี่ยคุณจะถ่ายได้50เฟรมแต่ทำไมมันต้องมีให้เลือกนะเพราะว่าสัญญาณความถี่ของแต่ละประเทศไม่เท่ากันอย่างตัว GoPro เนี่ย GoPro นะครับอย่าง GoPro ที่ผมมีเนี่ย GoPro เนี่ยมันจะถูกตั้งขึ้นมาที่เป็น NTSC แต่คราวนี้พอเราไปถ่ายที่มันมีแสงไฟกับที่เพราะว่าเมืองบ้านไฟเมืองไทยมันอยู่ที่50เฮิรตซ์ถ้าเราเอาตั้งไปใน NTSC ไปถ้าเราไปถ่ายแสงไฟบางรุ่นนะครับไม่ได้เป็นทุกรุ่นนะบางรุ่นเนี่ยมันจะเกิดการกระพริบแล้วถ้าเราเปลี่ยนกลับมาเป็นพอเนี่ย PL เนี่ยมันแล้วตั้งค่าที่25 50 100เนี่ยมันจะหมดปัญหาการกระพริบนั้นไปได้นะครับตัวกล้องตัวนี้เลยถูกตั้งมาอย่างนี้ถ้าเราอยากจะถ่ายให้ที่60นะครับเราก็ต้องไปตั้งตรงนี้ให้เป็นกดเข้าไป1ครั้งปุ๊บนะครับแต่กล้องโซนี่เนี่ยมันผมไม่ชอบอย่างนึงคือมันต้องมาสั่งรีบูทบางยี่ห้อนะครับคุณไม่ต้องมารีบูทนะเป็นเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ผมก็ไม่รีบูทนะเพราะผมขี้เกียจไปนั่งตั้งค่ามันนะครับตัว A6000 ก็เหมือนกันนะครับก็ทำเหมือนกันแต่บางเป็นบางยี่ห้อเนี่ยคุณไม่ต้องรีบูทอะไรนะครับนี่ให้ดูนะครับตัวนี้ก็คุณก็ต้องมารีบูทมันเหมือนกันนะครับของมือนะปุ๊บแต่ถ้าเป็นในความตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมพอคุณมากดเนี่ยก็ต้องกดป้ามันก็จะถามปุ๊บคือมันต้องรีบูตเครื่องก่อนต้องรีบูตมือถือก่อนนะครับไม่ใช่รีบูตกล้องโอ้พูดไปสับสนครับแล้วจะมาใช้ได้วุ่นวายนะครับแต่ยังบางยุ่งอย่างโกโปรเนี่ยถ้าผมจะตั้งผมก็กดได้เลยนะแล้วผมต้องมาไหมผมต้องมาฟอร์แมตการ์ดผมด้วยซึ่งไอ้ตรงนี้ผมในหัวเป็นข้อด้อยนะครับวุ่นวายนะถ้าเป็นหลายยี่ห้อเนี่ยคุณไม่ต้องทำนะครับคุณตั้งได้เลยตั้งจะเป็น NTSC เป็นไอ้นี่ได้เลยนะไม่มีปัญหาไม่ต้องมาปรับนะครับพอผมตั้งปุ๊บเนี่ยมาดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งที่กล้องที่ผมขี้เกียจไปนะมันมีรูปอยู่ไม่อยากไปฟอร์แมตนะครับเห็นไหมมันก็เป็น60ละตัว60ก็จะขึ้นมาละ60นะแต่ตัวนี้มันตั้ง30ไม่ได้นะบางรุ่นมันจะตั้งอย่างโกโปรเนี่ยมันจะตั้ง30ได้นะครับวันนี้มันจะได้24กับ60มันก็จะตั้งขาย60เฟรม per second ได้ละแค่นี้นะครับ
ส่วนอันอื่นก็อย่างที่บอกพอดี GoPro ผมไม่ได้ใส่มันมีหลายตัวผมไม่ได้ใส่แบตมานะผมก็เลยไม่ได้เปิดให้ดู GoPro ปกติผมทุกวันนี้ GoPro ผมก็ไม่เคยใส่แบตเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะอะไรใส่แบตแล้วเนี่ยแบตมันชอบบวมผมจะใช้สายต่อเข้ามามากกว่านะครับก็เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวมาดูกล้องตัวอื่นบ้างนะครับไหนๆก็ให้ดูแล้วแป๊บนึงนะครับดีดูโคโปก็ได้ตัวนี้ด้วยนะไปหาแบตมาใส่ก่อนแป๊บนึงครับแบตหมดอีกนะครับอ้าวยังมีนี่ดูก่อนนะครับนี่ครับอย่างโคโปเนี่ยมันก็จะเป็นตรงนี้เลยครับเหมือนกันวิดีโอในวิดีโอฟอร์แมตนะครับแต่ละยี่ห้อก็จะตั้งไม่เหมือนกันนะครับเห็นไม่ค่อยชัดเนาะนะครับใกล้ไปเนาะหรือเปล่านะครับโกโปก็จะมีนะวิดีโอฟอร์แมตอย่างเงี้ยกันเราจะเปลี่ยนอันอื่นเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นครับเปลี่ยนมาคุณก็กดได้เลยแค่นี้เองแต่พอเป็นอะไรพอเป็นไอโซนี่มันต้องมารีบูตแล้วต้องมาฟอร์แมตการ์ดอาจจะผมงงมากเลยนั่นก็คือถ้าคุณจะใช้เท่าไหร่คุณก็เลือกไปเลยนะครับไอ้เนี่ยพอผมใช้ปุ๊บแล้วผมก็จะตั้งได้30-60เห็นไหมครับถ้าไม่ได้เดินเนี่ยง่ายเลยแต่ไฮโซนี่เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมคุณจะต้องมีอะไรวุ่นวายขนาดนั้นเนาะคุณต้องมานั่งคอมแมทระบบมันไม่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจระบบมันเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยคุณก็กดได้เลยเปลี่ยนเป็นพอปึ๊บนะเรียบร้อยครับเหลือ25ละเหลือ25 50เห็นไหมครับก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับการตอบคำถามเกี่ยวกับกล้องตัว Sony นะครับ A6000 หรือ ZV-10 ในตระกูลเนี่ยนะครับถ้าคุณจะถ่ายคุณอยากได้ถ่ายวิดีโอที่50เฟรม per second 60เฟรม per second จะตั้งค่ายังไงนะครับสำหรับคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel แฟนเพจน้าจุ๋ยโฟโต้ด้วยครับผมสวัสดีครับ